หอยแมงภู่ผัดชาไปวันว่างๆอีกแล้วครับผมเปลี่ยนสถานที่จิบน้ำชาชักนิดนึงฮะเดี๋ยวเราจะไปบางกระหายกันครับแถวแถวบ้านนาครับผมบ้านยายครับผม บ้านยายครับบ้านยายไม่รู้จะได้ค้างหรือเปล่าใช่ไม่รู้จะได้ค้างหรือเปล่าฝนก่อนนะเพราะว่าฝนตั้งเขามามืดอีกแล้วแต่ถ้าเกิดมันไม่หนักมากอาจจะได้กางเต็นท์นอนครับผมวันนี้คงจะมีวัตถุดิบของเราเตรียมพอดีหรือเปล่าเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานสดชื่นร่มรื่นผ่อนคลายสุดรับตอนนี้หนึ่งเมนูครับผมหอยแมงภู่ผัดชาหอยแมงภู่ผัดชาหอยแมงภู่ผัดชาลาบหมูอีกหนึ่งเมนูครับลาบหมูแต่ทอดปลาอีกเมนูครับผม
านมันมีความหวานแบบหวานแบบนัวๆกรอบหางเหินกินได้หมดเนี่ยกรอบกรอบอันนี้บ้างนี่บ้างนี่บ้างนี่ขอลองหอยแมงผู้ผัดชากันตอนนี้ทาไม่ได้นี่คือทิ้งใช่กระทายกระทายไม่ใช่ทิ้งกระทายเอาไปเอาต่อรูดแบบเบาๆหอยมันจะบาดปากครับ